ณแปดไทยแลนด์นิวงานนี้ต้องไม่พลาดกันเลยล่ะค่ะสำหรับชมรมปันน้ำใจอุ่นในรักร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสามยอดได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณรางวัลคุณค่าแห่งบุคคลและความสำเร็จภายใต้ชื่อกินรีทองมหาชนครั้งที่6ประจำปีพุทธศักราช2563เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของบุคคลที่คิดดีทำดีควรแก่การยกย่องเชิดชูให้เป็นที่ประจักษ์ในฐานะแบบอย่างที่ดีในสังคมไทยโดยมีหม่อมราชวงศ์มลินีจักรพันธ์ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลอันทรงคุณค่าณห้องออดิโทเรียมสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5และได้ดร.พลพันธ์เลิศจันทรังกูลกรรมการสมาคมศิลปินแห่งประเทศไทยได้ให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ว่าก็อาจารย์ก็ต้องขอบคุณผู้จัดนะครับที่ให้ตัวผมกฐาจุมันชรแล้วก็คุณแม่สิตางแล้วก็พี่ก๊อฟได้มารับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ก็ตั้งใจว่าจะเป็นนักพยากรณ์ที่ดีจะได้เป็นต้นแบบให้กับผู้อื่นแล้วก็อยากประสบความสำเร็จในชีวิตก็คิดดีพูดดีทำดีแล้วก็มีเพื่อนที่ดีอย่างอาจารย์เติ้ลอย่างนี้เป็นต้นนะฮะชีวิตเราก็ดีแน่นอนต้องขอบคุณคณะกรรมการนะครับแล้วก็สำหรับที่คัดเลือกพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์คทาเมฆก๊อฟนะครับจากการอาสาพึ่งพายามยากนะครับของสภากาชาติไทยและแม่อิสิแม่สตังเนี่ยแม่สีตังนะครับมารับรางวัลในครั้งนี้ผมก็คิดว่านะครับผมจะทำหน้าที่นะครับในการเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมต่อไปและอีกสิ่งหนึ่งก็คือเหมือนที่ผมมีความเจตนารมณ์ที่ศรัทธาแห่งองค์พญานาคนะครับในช่วงที่ณวันนี้ก็สร้างอุทยานนครวัดเดี๋ยวผมก็จะเชิญอาจารย์คทานะครับที่เคยเกริ่นไว้นะครับไปร่วมในครั้งนี้แล้วก็พวกเราทั้งหลายที่รับรางวัลวันนี้ก็จะทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปครับแต่แรกงงเราก็ไม่รู้หรอกว่าไปติดกลุ่มเขาได้ยังไงแต่เราเป็นคนตั้งแต่ตอนโควิดมาคือเราก็เชื่อเรื่องพญานาคเรื่ององค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณเราก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วมันเกิดปฏิหาริย์เงินผ่านเราก็เอาไปแจกคนจนเนาะเพราะตอนนั้นดูข่าวมีแต่คนฆ่าตัวตายก็ทำงานฟรี2เดือนค่ะเมษาพฤษภาเป็นคนเดียวที่มีงานด้วยอันนี้พูดได้เลยแล้วงานวันละหลายคิวคือจากความตั้งใจว่าทำบุญโดยไม่มีเงื่อนไขศรัทธาโดยไม่มีข้อสงสัยเราชนิดก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคณะกรรมการที่จัดงานนี้ที่ยังมองเห็นผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างฉันเนี่ยคือคนจริงเราทำงานเนาะด้านเนี่ยพวกนักข่าวก็ไปกันที่บ้านบ่อยแม่ก็จะเดินเท้าเปล่าขุดดินทำสวนเลยใช่ไหมโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแต่เราตั้งไม่ได้ตั้งปณิธานนะแต่ทุกครั้งที่มีโอกาสไม่ว่าจะช่วยเหลือคนช่วยเหลือนกหมาแมวชีวิตเล็กๆเราทำเลยโดยเราไม่ได้คิดนะว่าเราจะได้เงินมันจะเหลืออยู่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ฉันทำทันทีที่มีการบอกบุญด้วยแล้วเราได้กลับมาเยอะมากจนต้องมาบอกต่อก็ทำดีเถอะคุณทำดีเราได้กลับมาเป็นทวีคูณขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เชิญไปแล้วก็มาอย่างแม่สีตางมาบอกว่าทำไมถึงฉันได้แม่สีตางทำดีนะทำเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับทำบุญทำทานต่างๆนะได้บอกว่ามีคนเห็นฉันหรอมีคนเห็นนะถึงมาวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับพี่ก๊อฟด้วยนะครับอาจารย์ทุกคนนะครับวันนี้แม่ก๊อฟรู้สึกไงคะก็รู้สึกเป็นเกียรติกับรางวัลที่ได้รับนะครับก็คนเราจะรู้ว่าการเราทำดีก็ได้ดีครับวันนี้ก็เพิ่งจัดแฟชั่นโชว์ให้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษานะครับใช้นางแบบเกือบร้อยคนครับก็ขอขอบคุณรางวัลใหญ่ๆของสังคมโคติมานามเขาก็จะช่วยเหลือสังคมตลอดแล้วก็จะจัดงานกับท่านอาจารย์คทาตลอดเลยครับก็ต้องขอขอบคุณรางวัลใหญ่ๆที่เร่งเห็นคุณค่าของเราการทำดีก็คือได้ดีขอบคุณครับขอบคุณครับพี่แล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ผู้ใหญ่ให้ความเมตตานะคะเพราะทุกครั้งนี้จะเป็นเหมือนกับปิดทองหลังพระมาโดยตลอดแต่ครั้งนี้ต้องขอบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่นะคะทั้งหลายที่น่ารักเพราะว่าช่วยเหลือมูลนิธิด้านหลังตลอดนะคะก็จะขอทำความดีอยู่เบื้องหลังตลอดไปค่ะบอกแบบนี้ครับว่าถึงส้มจะหยุดแต่แม่สีตางและอาจารย์กทาแล้วก็แม่ก๊อฟ
แล้วก็จันเติ้ลและพวกเราจะไม่หยุดทำความดีสุดท้ายนะครับก็ขอฝากไว้อย่างหนึ่งครับเหมือนที่อาจารย์คาถาแล้วก็ทุกท่านที่มารับงานรางวัลในวันนี้ก็เหมือนที่อาจารย์คาถาพูดนะครับว่าพวกเราจะไม่หยุดในการทำความดีโดยเฉพาะตอนนี้ผู้ประสบภัยที่จังหวัดเลยนะครับเราก็ได้ระดมโดยเฉพาะอุทยานนควัตนะครับชมรมนักวัดของเราได้ระดมทุนนะครับซื้อข้าวซื้อน้ำซื้อเกี่ยวกับของอุปโภคบริโภคนะครับไปช่วยเหลือร่วมกับสโมสรไลออนศรีนครอุบลและสโมสรจังหวัดเลยนะครับไลออนถือว่าเราอยากทำความดีที่เราได้รางวัลดีวันนี้ตัวนี้คือเป็นแค่ตัวที่ทำให้เรามีความดีใจที่มีคณะกรรมการนะครับที่ทำให้เห็นว่าพวกเราได้ทำความดีกับสังคมต่อไปครับชนบทไทยแลนด์นิวส์